สวัสดีครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรีบกดติดตามไปเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าทุกอาทิตย์เรามีแจกของที่รีวิวในช่องกันครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวแม่กุญแจแบบที่ไม่ต้องใช้กุญแจครับเราเรียกว่าแม่กุญแจอัจฉริยะครับแบบสแกนลายนิ้วมือครับตัวนี้ครับของ Nanotech ครับรุ่น P2 นั่นเองพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงแม่เขาส่งมาเนี่ยกำลังจะบอกว่ากำลังหาแม่กุญแจใหม่อยู่พอดีครับเพราะว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่ฮะแล้วก็ผมเนี่ยนิสัยไม่ดีนะชอบลืมกุญแจทิ้งไว้ครับแล้วก็ต้องมาสะเดาะกุญแจทุกทีเลยแล้วก็พอเป็นแม่กุญแจใหญ่ๆเนี่ยมันวุ่นวายมากๆเลยถ้าเกิดเราซื้อตัวแพงๆใช่มั้ยมันก็จะสะเดาะยากครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม่กุญแจแบบสแกนลายนิ้วมือครับอ่ะแกะกล่องออกมาครับข้างในก็จะเห็นแม่กุญแจอุ๊ยสวยอ่ะดูหรูหรามากนะครับดูสิเฮ้ยสวยสวยสวยอันนี้นี่คือแบบล็อกกับล็อกกระเป๋าได้ไหมเนี่ยใหญ่จังนะครับล็อกกระเป๋าไม่น่าได้ครับล็อกบ้านนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะครับนี่นะซึ่งสแกนแล้วก็จะเปิดเลยส่วนด้านข้างครับก็จะมีที่ชาร์จ USB นะครับแบบนี้นะครับก็คือมันต้องชาร์จด้วยไงแต่ว่าก็คงไม่ต้องชาร์จบ่อยนะเดี๋ยวเรามาดูบนโต๊ะรีวิวใกล้ๆกันเลยครับขอโทษครับวันนี้มือเลอะมากครับเพิ่งทาสีกลับมาครับสำหรับในกล่องนะครับที่ให้มาครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับสายชาร์จ USB มาให้นะครับสำหรับชาร์จนะก็คือมันต้องชาร์จแบตเตอรี่อ่ะแต่เขาบอกว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้2ปีเลยนะแต่คิดว่าแค่สแกนนิ้วเนี่ยมันคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายครับอาจจะใช้งานได้2ปีจริงๆก็ได้นะครับในคู่มือเขาก็บอกไว้นะครับว่า2แบตเตอรี่2ปีนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สแกนลายนิ้วมือครับสำหรับคนขี้ลืมกุญแจครับแต่อย่าลืมนิ้วตัวเองก็แล้วกันนะฮะถ้ามาครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสแกนแล้วเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยเพราะเรายังไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดทีนี้เรามาดูวิธีใส่พาสเวิร์ดกันครับก็อย่างที่บอกไปนะช่วงนี้ต้องขอโทษครับมือมันจะเลอะเทอะแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าทาสีบ้านอยู่ครับอ่ะมาดูครับวิธีใส่พาสเวิร์ดก่อนอื่นครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะเป็น Nanotech กุญแจอัจฉริยะ P2 นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยครั้งแรกเนี่ยเข้ามาปุ๊บให้เรากดครับจะสังเกตว่าไฟสีเขียวขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็คือเปิดได้ทุกคนนะทีเนี้ยเราจะมาใส่ลายนิ้วมือของเราเองครับให้กดค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีนะครับจะขึ้นกลายเป็นไฟสีน้ำเงินครับให้เรายกมือออกฮะหลังจากนั้นครับให้เราใส่ลายนิ้วมือใหม่เข้าไปครับปิดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ให้ใส่ลายนิ้วมือใหม่เข้าไปครับเขาบอกให้ใส่10ครั้งครับทุกครั้งจะต้องขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะถ้าขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนะครับพอครบนะครับมันจะมีเสียงปี๊บยาวๆมาอันนี้คือใช้ได้ละเนี่ยครับตอนนี้คือผมจะถ้าผมเอามือซ้ายไปสแกนครับมันจะเปิดไม่ได้เห็นไหมนะตอนนี้ใช้มือขวาเปิดได้อย่างเดียวละนะครับนี่แบบนี้นะฮะทีนี้บอกว่าเอ๊ะจะต้องคนเดียวเปิดหรือเปล่านะครับเราสามารถสแกนนิ้วเพิ่มไปได้นะครับได้ถึง10ลายนิ้วมือนะครับโดยวิธีนะแอดมินนะครับหรือคนที่สแกนคนแรกครับจะต้องทำการสแกนบันทึกเปิดขึ้นมาก่อนครับให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะทีนี้ผมจะใส่มือซ้ายผมบ้างแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเนี่ยครับเสียงดังยาวๆแบบนี้นี่คือตอนนี้เห็นไหมมือขวาเปิดได้นะครับมือซ้ายต้องเปิดได้สิเนี่ยครับตอนนี้เปิดได้2มือแล้วนะฮะก็เราสามารถใส่ได้ทั้งหมดเนี่ย10ลายนิ้วมือนะครับนี่ก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ